เพื่อนๆก็เห็นมีมเหล่านี้ในโลกออนไลน์หรือเปล่าต่อไปหนูจะไม่พูดหยาบคายแล้วครับครับ Nobody's gonna know. How would they know?All of the things I do. I like the view. She's a beast. I call her karma. งั้นวันนี้ SPY มาไขข้อข้องใจให้แล้วแหละว่าออริจินัลมีมเหล่านี้มาจากไหนไปดูกันเลยดีกว่ากับ12มีมต้นฉบับที่หลายๆคนตามหาทีนี้แหละได้รู้สักทีก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลย 1. มีม Oh no 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 Oh no 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 เป็นมีมวิดีโอสุดไวรัลในโลก TikTok ทุกยุคทุกสมัยซึ่งเสียงออริจินัลนั้นมาจากวิดีโอแกล้งโดยมีผู้ชายคนหนึ่งเทซอสมะเขือเทศใส่หนุ่มหัวล้านหลังจากนั้นเขาก็ได้เอาปีกไก่ไปจิ้มกินอย่างอร่อยก่อนจะวิ่งหนีแม่เรียกได้ว่าให้สงสัยกันสักทีว่าเสียงหัวเราะอันแสนอร่อยนี้มาจากวิดีโอนี้นี่เอง Look at the top of his head. 2. Nobody's gonna know. They're gonna know. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. They're gonna know. How would they know?หลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นการ cover วิดีโอในแผ่นเสียงนี้ผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วแหละซึ่งจะเป็นการคุยกันระหว่าง2คนโดยคนนึงจะบอกว่าไม่มีใครรู้สิ่งนี้อย่างแน่นอนแต่อีกคนก็บอกว่าเขาต้องรู้อย่างแน่นอนแล้วเขาจะรู้ได้อย่างไร Gonna know. How would they knowHow would they know? ซึ่งเสียงออริจินัลนั้นมาจากติ๊กต็อกเกอร์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าคริสกริสันซึ่งเขาโพสต์ไว้เมื่อวันที่25มีนาคมปี2022นั่นเอง Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. They're gonna know. How would they know?How would they know?How would they know? I can't. Oh my god! 3. Meme, don't be suspicious. Don't be suspicious. ซึ่งมีม don't be suspicious หรืออย่าสงสัยเลยนะอย่าสงสัยมันเลยจริงๆแล้วออริจินัลนั้นมาจากซีรีส์เรื่อง Parks and Recreations ซึ่งเป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์ตลกชื่อดังจากอเมริกาจะมีฉากหนึ่งที่สองตัวละครคุยกันว่า Don't be suspiciousหรืออย่าสงสัยมันเลยนะอย่าสงสัยมันเลยนะอย่าสงสัยมันเลยจากนั้นท่านนี้ก็ได้กลายเป็นแผ่นเสียงสุดไวรัลแต่หลายคนยังไม่เจอออริจินัลนี่แหละคือออริจินัล Don't be suspicious. Okay, let's go. Okay, let's go.โดยมีมนี้จะแสดงถึงว่าคุณไปถึงจุดแลนด์มาร์คสักที่หนึ่งที่คุณเคยฝันอยากจะไปแต่พอไปถึงแล้วมันก็ไม่มีอะไรพิเศษและเด็กคนจึงใส่มีมนี้เข้าไปโอเค let's go
ซึ่งเพื่อนๆรู้หรือเปล่าล่ะว่ามีมโอเค let's go เป็นมีมที่มาจากหนุ่มน้อยชาวดัตช์ประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งคลิปออริจินัลนั้นถูกปล่อยออกมาตั้งแต่ปี2014ปัจจุบันหนุ่มน้อยคนนี้ก็โตอายุ23เข้าให้เรียกได้ว่าเสียงนี้กลับมาฮิตอีกครั้งเนื่องจาก TikTok นำมารีมิกซ์นั่นเอง Okay, come to Okay, let's go Okay, come on, we're starting to come to Let's move, here we go Go on, come on, the legacy, the legacy Hey, meme, I wanna go home I wanna go เพื่อนๆเคยเลื่อนไปเจอคลิปแผ่นเสียงนี้หรือเปล่าล่ะซึ่งเป็นเสียงของเด็กสาวน้อยคนหนึ่งที่ร้องว่า I wanna go home โดยเวอร์ชันออริจินัลต้นฉบับจริงๆแล้วมาจากศิลปินกลุ่มชาวไนจีเรียในชื่อ Distant Kids ซึ่งเพลงนี้ก็ปล่อยออกมาตั้งแต่ปี2011แต่ก็เพิ่งจะมาไวรัลในปี2022นั่นเอง You guys are still sleeping You boys should start from a bed and go to your money it is now Insta My stupid heart. Hey everybody, my mom and dad made this new song called My Stupid Heart. I'm gonna play with my brothers. Let's go! My stupid heart. หลายคนอาจจะเคยเห็นเวอร์ชันที่มีศิลปินเด็กกลุ่มหนึ่งร้องเพลงนี้อย่างเมามันได้อารมณ์แบบสุดขีดแต่เพื่อนๆรู้หรือเปล่าล่ะว่าเพลงนี้ออริจินัลนั้นมาจากเพลง My Stupid Heart ของ Walk of the Earth My stupid heart don't know I've tried to let you go so many times before แต่เวอร์ชันของน้องๆเนี่ยมันน่ารักจริงๆนะ so many times beforeT eat your heart out like Jeffrey Dahmer. She's a beast. I call her karma. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer.Meme She Eat Your Heart Out Like Jeffrey Dahmer หลายๆคนคงอาจจะเคยได้ยินเพลงนี้หลังจากซีรีส์เรื่อง Jeffrey Dahmer ถูกปล่อยออกมาและก็มีเวอร์ชันรีมิกซ์ต่างๆมากมายThere's no going back. She's a beast. I call her karma. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer. ซึ่งจริงๆแล้วเพลงนี้ออริจินัลมาจาก Dark Horse ของ Katy Perry ส่วนท่อนดังกล่าวเป็นท่อนแรปของ Juicy J นั่นเอง She's a beast. I call her karma. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer. 8 Here the motherfuckingT. Here's the motherfucking T. มีมนี้ต้องย้อนกลับไปในปี2019เมื่อ4ปีที่แล้วเรียกได้ว่าเป็นยุคบูมของ TikTok เลยก็ว่าได้มีคนคอฟเวอร์มีมนี้เป็นจำนวนมากโดยเป็นวิธีการดื่ม Starbucks ของเธอพร้อมกับวลีเด็ด Here's the motherfuckingซึ่งจริงๆแล้วออริจินัลสาวคนนี้มีชื่อว่าแซมมี่ลีวิสชีสthe motherfucking tea so everybody has tea gal I feel like I'm dead I'm alive but I'm dead I feel like I'm deadI'm alive but I'm dead. I'm 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 alive but I'm dead. ซึ่งผู้ที่พูดวลีเด็ดนี้นั้นก็คือจาเซ่เบรนRicardo Onfoy หรือที่รู้จักใน XXX Tentacion หรือเรียกง่ายๆว่า X เป็นแรปเปอร์นักร้องชาวอเมริกันซึ่งเขาก็ได้พูดว่าผมจะรู้สึกว่าผมตายไปแล้วผมมีชีวิตอยู่นะแต่ผมก็เหมือนกับตายทั้งเป็นและก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเขาจากโลกใบนี้ไปในวันที่18มิถุนายนปีพ.ศ. 2561 I feel like I'm dead I'm alive but I'm dead I was stuck
and because I fell in love with the wrong person. Steve, M to the B. To the B, it's M to the B, it's M, 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 M to the B, it's M to the B, it's M to the B, bang.ย้อนกลับไปเมื่อปี2020หลายๆคนก็น่าจะรู้จักเพลงนี้จากการทำหน้าทำตาของ TikToker คนหนึ่งที่มีชื่อว่า Bella Porch ซึ่งออริจินัลนั้นมาจากนักร้องศิลปินที่มีชื่อว่า Lily B ศิลปินนักร้องนางแบบชาวอังกฤษซึ่งเพลงนี้ก็กลายเป็นกระแสก็เพราะว่า Bella Porch ที่ใช้แผ่นเสียงนี้ร้องและก็ทำสีหน้าแบบที่ทุกคนเห็นนี่แหละ11 I like the view All of the things I do I like the view You do? Yes You're my best view เพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะผ่านหูผ่านตากับมีมช่วงโควิดแรกๆซึ่งมีมนี้ออริจินัลนั้นมาจาก90 Day Fiancé Before the 90 Day เป็นซีรีส์เรียลลิตี้ของสหรัฐอเมริกาที่ติดตามคู่รักที่สมัครหรือได้รับวีซ่า K1 โดยสาวในคลิปวิดีโอนี้เป็นสาวฟิลิปปินส์กับหนุ่มอเมริกันที่นั่งอยู่ริมชายหาดสาวฟิลิปปินส์คนนั้นได้บอกว่าฉันชอบวิวนี้นะและหนุ่มอเมริกันก็ได้บอกว่าคือชอบเหรอสาวฟิลิปปินส์ตอบกลับใช่หนุ่มอเมริกันเสริมมาคุณคือวิวที่ดีที่สุดของผมและนี่ก็คือสิ่งที่สาวฟิลิปปินส์ตอบกลับไป The view You do? Yes You're my best view Me I mean it 12กลับมาถึงมีมของคนไทยบ้างจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อก้องห้วยไร่ห้ามพูดคำหยาบห้ามพูดคำหยาบเหรอคะอันนี้เป็นมีมตลกขำๆที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเราเองนี่แหละศิลปินนักร้องชื่อดังอย่างก้องห้วยไร่เมื่อโดนสั่งห้ามพูดคำหยาบมันจะเกิดอะไรขึ้นนะห้ามพูดหยาบคายใช่ไหมครับแม่ครับต่อไปหนูจะไม่พูดหยาบคายแล้วครับเพลงกันบ้างล่ะกับคลิปวิดีโอนี้เรียกได้ว่าหลายๆคนหายสงสัยกันเลยทีเดียวเมื่อมาเจอเวอร์ชันออริจินัลก่อนจะจากกันไปอยากให้ SPY ทำคลิปไหนต่อหรืออยากให้มีเอพิโซดที่2ก็อย่าลืมคอมเมนต์และที่สำคัญดันกันมาให้สุดๆได้ล่ะกดกระดิ่งเพื่อรอรับคลิปใหม่ได้เลยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ